แอนนี่บรุ๊คชาวเน็ตชมยอดซิงเกิลมัมบางคนต้องดูไม่ใช่แบมืออย่างเดียวแอนนี่บรุ๊คชาวเน็ตชมยอดซิงเกิลมัมบางคนต้องดูไม่ใช่แบมืออย่างเดียวแอนนี่บรุ๊คเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูลูกชายที่กำลังโตล่าสุดเจ้าตัวแชร์ประสบการณ์เรื่องโรงเรียนของน้องทีคายุลูกชายแอนนี่บรุ๊คแอนนี่บรุ๊คจากที่เคยเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่เพราะเจอพิษเศรษฐกิจและลูกชายอยากที่จะอยู่กับแม่ทำให้นักแสดงสาวต้องตัดสินใจย้ายที่โรงเรียนลูกชายจากโรงเรียนอินเตอร์มาสู่โรงเรียนธรรมดาว่าแบ่งประสบการณ์จากอินเตอร์สู่สามัญด้วยพิษเศรษฐกิจที่ทุกวงการทุกอาชีพระสำระสายหาเงินฝืดคึงเรียกว่าหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวแต่สำหรับแอนว่าตัวเองเป็นคนไม่อยู่เฉยและมองหาช่องทางทำมาหากินอยู่ตลอดเวลาถึงช่วงที่หาเงินยากก็จะพยายามหาให้ได้เพื่อลูกตอนเล็กนั้นที่เรียนอนุบาลเทอมหนึ่งก็หลายอยู่เพราะโรงเรียนใกล้บ้านที่บางนาของผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลน้องเวลาที่แอนทำงานค่าเทอมถือว่าอยู่ในระดับกลางถึงแพงแต่ด้วยวัยตอนนั้นแค่33ยังไหวต่องานหนักจึงไม่มีปัญหาวันคืนผ่านไปเด็กชายขึ้นป.0.1 ด้วยความที่เห็นลูกเก่งภาษาและตัวน้องขอเรียนโรงเรียนที่มีฝรั่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงออกจากปากน้องจริงๆแอนนี่บรูคเพื่อเธอคนเดียวเราจึงเดินทางต่างประเทศอีกครั้งเพื่อหาเงินทุนในการเรียนใช้เงินหลายแสนในการเริ่มต้นและยังมีค่าเทอมต่อมาทุกเทอมแต่น้องใฝ่เรียนและคะแนนเต็มเกือบทุกวิชาจึงยอมให้น้องเรียนอันว่าโรงเรียนอินเตอร์นั้นดีตรงที่เด็กอิสระเรียนเล่นเล่นมีทุกอย่างในการเรียนต่อสัปดาห์พ่อแม่แทบไม่ต้องหาเรียนพิเศษไม่ต้องเจอสอบโอเน็ตเอเน็ตอะไรมากมายหรือสอบเข้าโรงเรียนให้เครียดจะเข้าก็เข้าเลยจ่ายตังจบเด็กก็คุยกันภาษาอังกฤษซะส่วนมากได้ความอินเตอร์ไปเต็มๆซึ่งเป็นส่วนแข็งของโรงเรียนอินเตอร์แต่อย่าลืมสังคมแบบนี้ย่อมแลกมาด้วยกิจกรรมที่แสนแพงเทศกาลไทยบวกเทศแต่ละปีอย่างเยอะบางทีหาเสื้อผ้ากันแทบไม่ทันน้อยหน้ากันก็ไม่ได้เป็นการสร้างค่านิยมหัวสูงให้ลูกโดยเราไม่รู้ตัวพอปอสองผ่านไปค่าใช้จ่ายมีแต่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นประกอบกับน้องเริ่มโตและเริ่มอยากอยู่ใกล้แม่มากยิ่งขึ้นนั่งมองเงินในบัญชีกับพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่ละปีผ่านไปแอนนี่บรุ๊คซิงเกิลมัมทุกเหตุผลบวกกันจนเราต้องทิ้งงานทิ้งเงินที่ว่าหาได้ง่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถึงหาง่ายแต่ถ้ายังต้องจ่ายค่าเทอมและชีวิตที่แสนแพงก็ไม่เหลืออยู่ดีเพื่อลดอัตราชีวิตลงแต่ได้อยู่ใกล้ชิดและดูแลลูกมากขึ้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีหรือร่ำรวยและยังคงหางานทำอยู่ตลอดแต่มุมมองก็เปลี่ยนไปคือต้องหางานที่เราดูแลลูกได้และเซฟค่าใช้จ่ายทุกอย่างลงด้วยในจุดนี้จึงมองหาโรงเรียนใหม่ซึ่งไม่ง่ายเลยใครเป็นพ่อแม่ย่อมรู้ดีและเปลี่ยนจากอินเตอร์มาธรรมดามันต้องเข้ากลางเทอมต้องหาโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่รองรับเด็กเข้ากลางเทอมแบบนี้ Play Volume Truewith 0:09 น.แอดโชคดีที่ถ่ายถามเพื่อนๆพี่ๆได้ข่าวจึงลองไปดูเห็นชอบเลยให้เรียนเลยตอนแรกกลัวมากเพราะน้องไม่เอาเลยนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่เอาแต่สุดท้ายเราให้เหตุผลที่ดีบอกความจริงถึงสถานการณ์ในชีวิตทุกอย่างพอไปหลายวันเข้าและปรับชีวิตกันอยู่พักหนึ่งเรื่องดีๆในการเข้าเรียนก็ตามมาที่สำคัญค่าเทอมไม่แพงมากกิจกรรมไม่เยอะมากไม่ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุและความเฮี้ยบของครูไทยดีกว่าอินเตอร์ตรงที่อัตราการแกล้งกันแรงๆมีน้อยน้องเคยเล่าว่าอยู่โรงเรียนเก่าโดยจับกดน้ำในสระว่ายน้ำ
ดนมัดอยู่ในถุงดำแทบหายใจไม่ออกโดนดินสอแทงเลือดอาบกลับบ้านทุกวันนี้ไส้ดินสอยังปักคาหลังอยู่เลยเพราะความอินเตอร์มันอิสระมากเกินบางที่แต่ที่นี่ไม่มีเรื่องแบบนี้กวนใจมีนิดหน่อยตามประสาเด็กๆแต่ไม่รุนแรงมากอาหารกลางวันมีให้ทานไม่เสียเงินทุกวันนี้มีความสุขตามอัตราที่มีที่เป็นอยู่มีบ้างที่หนักๆจนท้อแต่ก็ไม่ถอยมีตัวเองและลูกเป็นกำลังใจมาตลอดและส่วนตัวเองตัดขาดสิ่งฟุ่มเฟือยทั้งหมดไม่เที่ยวไม่ซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางและยังคอยมองหาช่องทางในการทำมาหากินและคอยถ่ายถามไอเดียใหม่ๆจากคนรอบข้างอยู่เสมอบางทีการลดการไต่ระดับลงลดอัตราลงเราอาจจะพบกับความสุขมากกว่าเดิมก็เป็นได้สิ่งที่ต้องทำคือหยุดทบทวนอะไรบ้างที่มันเกินไปกับชีวิตก็ให้ลดลงอะไรที่ขาดหายก็ให้เติมแล้วชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ต้องดีพอสำหรับใครหรอกแต่พอดีกับตัวเองให้มีชีวิตต่อไปได้ก็พอทุกอย่างแก้ได้ยังไม่สายเกินไปคุณภาพของชีวิตเริ่มต้นที่ความคิดของเราเองแชร์ประสบการณ์แบบนี้แฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าตัวอย่างของซิงเกิลมัมของแท้แอด singlemom เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซิงเกิลมอมบางคนต้องดูไว้ไม่โขขอแบมืออย่างเดียวขอบคุณข้อมูลจาก Facebook แอนนี่ทีคายุ บรรเชิญยิ้มสุดจะทนช่วยเคลียร์มรดกโรเบิร์ตหน้าลงญาติมีหน้าชาหลังเห็นพินัยกรรมซึ่งงานสวดพระอภิธรรมในคืนที่สองของโรเบิร์ตสายควันมีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงอย่างมากมายอาทิเช่นตั๊กบริบูรณ์นาค่อมชวนชื่นดูเลขเก่าเก่าจอยชวนชื่นเหลือเฟือมกจกโน้ตเชิญยิ้มจตุรงมกจกรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเบิ้ลปทุมราชนกวนิดาปีดอกสะดาวโย่งเชิญยิ้มและคนอื่นๆอีกมากมายและล่าสุดบอลเชิญยิ้มสุดจะทนช่วยเคลียร์มรดกโรเบิร์ตสายควันหน้าลงศพญาติมีหน้าชาหลังทรัพย์สมบัติทั้งหมดตกเป็นของลูกเมียโดยเมื่อคืนวันที่22กันยายนภายในงานศพของโรเบิร์ตสายควันทางบอลเชิญยิ้มและถั่วแระเชิญยิ้มคุณแจ๋วภรรยาโรเบิร์ตและลูกสาวของโรเบิร์ตพร้อมด้วยคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตสายควันได้มาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกันหน้าโลงศพของโรเบิร์ตซึ่งบอลเชิญยิ้มกล่าวว่าพี่น้องตลกขอเป็นตัวกลางเคลียร์ในเรื่องทรัพย์สินของโรเบิร์ตสรุปคือทรัพย์สินของโรเบิร์ตทั้งหมดจากวันนี้เป็นของลูกและเมียทั้งหมดเพราะบางครั้งเจอญาติของโรเบิร์ตสายควันมาถามว่ามาเยี่ยมให้เงินเท่าไหร่ซึ่งความจริงไม่ควรมาพูดคำนี้เนื่องจากตนมาเป็นประจำทุกวันและทำให้รู้สึกไม่ดีก่อนตอบไปว่า 1-2พันบาทจากนั้นญาติของโรเบิร์ตยังบอกว่าครั้งหลังเอามาให้เยอะๆหน่อยนะตอนนั้นโรเบิร์ตยังหันไปพูดกับญาติว่าทำไมพูดแบบนี้ตนจึงรีบเดินออกไปพออีกวันที่โรเบิร์ตต้องมาขอโทษเพราะญาติพูดคำนี้ออกมาแต่ตนไม่ติดใจอะไรที่ผ่านมาญาติโรเบิร์ตและพี่แจ๋วไม่เข้าใจกันจึงอยากเคลียร์เรื่องและปัญหาให้จบในวันนี้ผมไม่อยากเป็นตัวละครในเรื่องนี้แค่ต้องการให้พี่โรเบิร์ตรับรู้และนอนตายตาหลับเพราะวันที่จากไปพี่โรเบิร์ตนอนตายแต่ไม่หลับพี่โรเบิร์ตไม่ได้รวยเป็นรวยล้านพี่โรเบิร์ตอยู่กับลูกและภรรยาลำบากด้วยกันมาจึงอยากให้ทุกอย่างกับลูกและภรรยาคุณแจ๋วภรรยาโรเบิร์ตกล่าวเสริมว่าปอนจะมาเยี่ยมและหาโรเบิร์ตทุกวันไม่จะว่าติดงานหรือเลิกงานดึกตีสองตีสามก็จะมาหาทุกวันพร้อมอาหารถ้าไม่อยู่ก็จะฝากเด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนไม่เคยขาดตกบกพร่องตอนนี้ถ้าทุกฝ่ายจบก็โอเคไม่ได้ติดใจอะไร
อยากให้เห็นกับคนที่นอนอยู่ตรงนี้ถึงเวลายุติแล้วเรื่องแบบนี้ด้านลูกสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าขอให้จบและเห็นแก่พ่อเพราะพ่อจะไม่สบายใจเนื่องจากจะบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะกันเพราะทุกคนคือครอบครัวต้องรักและสามัคคีกันอยากให้นึกถึงหน้าพ่อไว้ส่วนคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าเอาตามที่บอลพูดและจะรับฟังทุกอย่างโดยทางญาติและครอบครัวตอบว่าโอเคกับข้อตกลงนี้ยืนยันจะไม่ตั้งทนายมาฟ้องร้องขอโทษทีมงานและบริษัทที่ช่วยพี่ชายพี่สะใภ้และหลานมาตลอด